ดีครับวันนี้วันที่17นะครับเดือน6ปี57ลูกค้ามาติดรถสปาร์กนะครับเดี๋ยวติดป้ายทะเบียนไว้เนาะป้ายทะเบียนลำพูนนะครับสปาร์ก 135i นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการติดก็คือถอดเฟรมหน้ารถออกเนาะก็ถ้าในติดไม่เป็นก็ไปร้านต้อมอไซค์แล้วก็จ้างเขาถอดเฟรมหน้าออกมันถอดได้ไม่กี่ตัวเนาะนี่ไฟหน้ากากเป็นอย่างนี้นะครับเฟรมหน้าก็อยู่ตรงนั้นนะครับแค่ถอดไม่กี่ตัวก็ดึงออกทำหายหน้าได้จะขโมยนะครับพามาดูนี่นะครับดูคู่มือข้อแรกนะครับข้อแรกเขียนว่าปลั๊กแจ็คสายสีทองเหลืองสีแดงสีเทาสีน้ำตาลต่อกับอันนี้ฝั่งของการขโมยนะครับแล้วก็ต่อกับปลั๊กดุ้ยกุญแจนะครับดูปลั๊กผมเนี่ยครับสีแดงสีเทาสีน้ำตาลนะครับต่อกับปลั๊กดุ้ยกุญแจเริ่มข้อแรกปลั๊กดุ้ยกุญแจเป็นยังไงครับที่โจรขโมยเธอมาแทงเราก็ดูสายไฟที่ออกจากเบ้านี่มานะครับเพิ่มแล้วไปมาถอดเส้นสีแดงออกซึ่งผมเขาออกมาปุ๊บอ่ะตรงนี้นะครับนี่เป็นตัวเมียละต้องถ่ายน้ำมันให้ผมเส้นสายผมก็เหลือมีอยู่4หัว3เส้นเราสีแดงก่อนสีแดงก็จะมี2หัวสีแดงเหมือนกันเป็นตัวผู้ตัวเมียนี่ถอดออกมาเป็นตัวผู้ตัวเมียผมก็ง่ายเลยเข้าผมนะครับไปข้อมกลางไปช่องการคลาสไฟตรงนี้ต้องแน่นนะครับถ้าไม่แน่นล็อกแล้วแน่นละดึงออกจะดึงออกไม่ได้ต่อไปแล้วนี่ไฟครับแน่นเลยพูดถึงแล้วนี่สีแดงหายไปแล้วเดี๋ยวสีดำผมก็ถอดสีดำออกปุ๊บมันก็เหลือ2เส้นพอดีนะครับก็คือตัวผู้ตัวเมียแล้วอันนี้ตัวเมียตัวผู้ก็ไม่ต้องสนใจครับก็เอาตัวผู้ตัวเมียเข้ากันมันหัวนี้ครับท่านสายสีดำจะมี2เส้นนี่คือสายกาวที่เป็นวงเวทนี่คือสายอากาศข้าม2สายกาวยึดตรงไหนก็ไปยึดน็อตแถวในนี่ก็ได้นะตรงนี้ก็ได้นี่ก็ได้เดี๋ยวผมจะยึดดูผมจะยึดน็อตตรงนี้นะครับแต่ก่อนจะยึดให้ท่านเทสก่อนว่าอันนี้มันใช่กาวหรือเปล่าแสดงว่าตรงนี้ใช่แล้วก็
แบบละเอียดเนาะแต่แค่ไม่จำเป็นต้องต่อตรงนี้ก็ได้นะครับต่อตรงไหนก็ได้เนาะอันนี้ต่อคู่เดียวเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับสมมุติเรากดล็อก1ครั้งอยู่ๆมีคนมาขโมยรถที่โจรใช้กุญแจผีแทงนะครับแทงเข้าไปในเบ้านี้เปิดปุ๊บร้องถ้าไม่ติดนะครับปิดกลับไม่หยุดก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับอันนี้คู่แรกอันนี้ถือว่าโอเคแล้วจากนั้นทำคู่ต่อไปนะครับคู่ต่อไปคู่มือค่อยส่องเกียร์รถปั๊กสองช่องใส่สีชมพูนะครับก็คือจะขโมยที่เหลือนะครับที่ฝั่งจะขโมยสีชมพูขับกระปั๊กสองช่องปั๊กสตาร์ทรถสีขาวถ้ารถอยู่ไหนนี่ครับเราสตาร์ทรถตรงนี้ใช่ไหมครับถ้ารู้สายไฟออกมาคือปั๊กนี้นะครับปั๊กสตาร์ทรถอยู่ในตรงนี้ครับผมก็เอาเกียร์เท่าไหร่ตาให้ดูนะฮะอันนี้เสร็จก็ว่างเลยครับผมนี่ปิดเลยเห็นไหมไฟหน้าให้ดับเครื่องกดปุ่มกดล็อกกดใหม่นะครับทำอีกทีนะปิดเลยนี่คือปั๊กสตาร์ทขั้นต่อไปคู่มือข้อที่สามเห็นว่าปั๊ก6ช่องมันก็เหลืออีกอันเดียวนะครับช่องนี้ครับเหลือต่อกับปั๊กไฟเลี้ยวรถเราเปิดไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับท่านดูสายไฟเลี้ยวที่ออกมามันคือปั๊กสีแดงมันจะเหมือนกันเลยครับเราก็ถอดรถจะไม่ร้องนะครับจะไปเลี้ยวออกนะอยู่มีคนมาแทงดวงแจนะครับผมดวงแจผีนะครับแทงเข้าไปบิดปุ๊บแต่บางท่านอยากให้ล็อกแบบโดนรถอยากให้มีเสียงให้กดล็อกหนึ่งครั้งนะครับใครโดนรถเรานะครับมันจะมีเสียงถ้าโดนอีกทีจะดังยาวนะครับดูนะนี่มาติดอีกคันเนาะสปาร์คไว้35 ไอเดี๋ยวส่วนกล่องกระขโมยเดี๋ยวเราจะบอกแต่ลูกค้าที่ซื้อไปเนาะว่าจะไว้ตรงไหนเนาะก็เดี๋ยวปั๊กคร่าวๆประมาณนี้นะครับทำไมลูกค้าต้องซื้อแล้วต้องรู้ว่าเฮ้ยจะติดยังไงเนาะว่าผมกลัวว่าต้องรู้วิธีการติดหน่อยว่าจะได้ติดเป็นโอเคครับวันนี้วันที่17นะครับเดือนมีนาคมมิถุนายน2557นะครับมาติดอีกคันนะครับสปาร์ค135 ไอโอเคครับ